พูดถึงความหวงเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นธรรมดาของคนคนเราเนี่ยมันมีอะไรดีๆก็ต้องหวงแหละเป็นของธรรมดาแต่ว่าถ้าไปหวงในสิ่งที่มันไม่ควรหวงเนี่ยบางทีมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันเรื่องที่คุณสามารถเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นบ้านของแกบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยแกไปเลี้ยงวัวกับเพื่อนๆที่นาของยายเจียมยายเจียมแกอาศัยอยู่กับลูกสาวลูกเขยสามีของแกเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนนั้นนะตัวยายเจียมเองอายุก็ตั้ง60กว่าแล้วยายเจียมนี่ใครก็รู้ว่าแกหวงน้ำกินมากถ้าใครหิวน้ำคิดว่าจะไปขอน้ำกินที่บ้านแกถ้าแกอยู่นี่อย่าหวังเลยว่าจะได้กินแล้วยายเจียมนี่จะอยู่เฝ้าบ่อน้ำของแกที่นาของแกเนี่ยตลอดทั้งวันนะเพราะว่าที่นาของแกเนี่ยพวกลูกๆของแกขุดบ่อน้ำกินเอาไว้เผอิญว่านาของแกเนี่ยอยู่ใกล้บ้านของชาวบ้านบางคนถึงได้พากันไปตักน้ำที่นาของยายเจียมถ้าแกเห็นนี่แกจะด่าไม่มีดีไม่มีใครกล้าไปตักน้ำกินที่นายายเจียมเลยที่ชาวบ้านเขาต้องพากันไปตักน้ำของแกก็เพราะว่าทางภาคอีสานนั้นใครก็คงจะรู้นะครับว่ามันแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านก็ไม่มีที่จะเก็บน้ำฝนเอาไว้กินก็จะพากันไปหาขุดดินในที่ที่พวกเขาคิดว่าจะมีน้ำไหลออกมาบางทีขุดจนหมดแรงน้ำสักหยดก็ไม่มีจะไหลออกมาให้เห็นถ้าที่ไหนเป็นที่ลุ่มพวกเขาคิดว่าคงจะมีน้ำไหลถึงจะไกลจากหมู่บ้านสักแค่ไหนก็ไม่ว่าขอให้ได้น้ำก็พอคุณสามารถเองยังเคยไปหาบน้ำระยะทางจากบ่อน้ำกินกับหมู่บ้านในระยะห่างกันตั้ง 6-7 กิโลเมตรแล้ววันหนึ่งต้องตักวันละ2หาบต้องไปตั้งแต่เช้าเพราะถ้าสายมากนี่แดดจะร้อนเสร็จแล้วก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นอีกแต่ว่าที่นาของยายเกียมเนี่ยแกอยู่ใกล้หมู่บ้านแค่2กิโลเมตรที่นาของแกเป็นที่ลุ่มถึงได้มีน้ำไหลออกมาตลอดยายเกียมเองก็ไม่เคยเลยที่จะไปวัดไปวากับชาวบ้านเขาทั้งที่คนแก่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกเขาไปวัดไปรักษาศีลกันในวันพระกันเยอะแยะนะตอนเข้าพรรษาคุณสามารถเคยเอาของไปให้ย่าที่วัดเสมอเพราะว่าย่าคุณสามารถนี่จะไปรักษาศีลนอนที่วัดพอตอนเย็นก็จะเอาโอวัลตินเอาหมากพลูไปให้ย่าแต่ว่าคุณสามารถไม่เคยเห็นยายเจียมที่วัดเลยย่าของคุณสามารถกับยายเจียมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะเลี้ยงหม่อนเหมือนกันอยู่มาไม่นานยายเจียมก็ล้มป่วยคุณสามารถยังจำภาพนั้นติดตามมาจนทุกวันนี้แม้จะผ่านมานานแล้วก็ตามยายเจียมล้มป่วยคราวนั้นเป็นที่โจษขานของชาวบ้านต่างๆนานาเพราะว่าอาการของแกใครเห็นแล้วก็ได้แต่คิดสงสารบางคนก็บอกว่าผีนาทำบางคนก็บอกว่ากรรมเพราะว่าแกหวงน้ำกินคือยายเจียมเนี่ยจะร้องทั้งวันทั้งคืนคนที่บ้านอยู่ติดกับแกเนี่ยไม่ค่อยได้หลับได้นอนกันเพราะแกจะเอะอะโวยวายตลอดเวลาคุณสามารถตามย่าไปดูอาการยายเจียมที่บ้านบางทีแกก็จะตะโกนบอกว่ามันมาแล้วมันมาเป็นขโยงเลยจะมาขอน้ำข้ากินจะข้าไม่ให้มันหรอกปากแกก็ด่ามือก็ป้องไปปัดมาชาวบ้านที่มายืนดูอยู่เขาก็บอกว่ายายให้เขาไปเถอะแกก็ด่าให้มันทำไมมึงเป็นใครเสือกอาการของแกน่ากลัวมากจนกระทั่งคุณสามารถเลยต้องหลบดูอยู่ข้างหลังย่าตลอดเวลาเพราะกลัวแกแต่ก็น่าแปลกอยู่มากเพราะว่าแกกินน้ำไม่ได้เลยถึงแม้ว่าลูกหลานตลอดทั้งชาวบ้านจะพากันตักมาให้กินแกก็กินไม่ได้แกหาว่าเขาเอายาพิษใส่ไว้ในน้ำหาว่าเขาจะฆ่าแกปากก็ร้องหิวน้ำขอน้ำกินทีแต่พอลูกสาวของแกยื่นให้แกก็รับมาจะกินแต่พอขันน้ำถึงปากแกก็บ้วนทิ้งทันทีแกก็ร้องไห้บอกกินไม่ได้ในน้ำมียาพิษลูกสาวตลอดทั้งย่าของคุณสามารถก็พากันพูดว่าไม่มีใครคิดจะฆ่ายายหรอกทุกคนรักแล้วก็สงสารยายอยากจะให้หายเร็วๆจะได้กินข้าวกินน้ำได้มากๆแกได้ยินย่าพูดอย่างนั้นแกก็ร้องไห้แล้วก็บอกย่าบอกว่าอยากหายอยากกินน้ำได้มากๆบางทีแกก็พูดรู้เรื่องบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องแกจะผลุดลุกผลุดนั่งอยู่ตลอดเวลาต้องมีคนคอยจับไว้คนจับก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันเพราะว่าแกตัวใหญ่เวลาดิ้นต้องจับกันหลายคนถึงจะอยู่พอดิ้นจนเหนื่อยแกก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาแกก็ร้องแกก็ชี้มือไปที่ต้นมะพร้าวปากก็ร้องมีคนจะฆ่าแกมันอยู่บนต้นมะพร้าวตัวดำๆย่าก็ถามว่าอยู่ไหนเล่าใครจะมาฆ่าไม่เห็นมีสักคน
พอดีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็อยู่ดูอาการยายเจียมด้วยเขาก็บอกว่าไออาการแบบเนี้ยสงสัยต้องเอาหมอผีมาไล่ซะแล้วอ่ะนะพอผู้ชายคนนั้นพูดถึงเรื่องหมอไล่ผียายเจียมที่นอนหลับอยู่ตอนนั้นตื่นขึ้นทันทีเสร็จแล้วมาบอกว่ามึงไปสิมึงไปตามหมอมามึงไปตามหมอมากูจะกัดลิ้นให้ตายพูดแล้วแกก็ร้องว่าหิวน้ำหิวน้ำใจจะขาดขอน้ำกินทีย่าซึ่งนั่งเฝ้ายายเจียมมาตั้ง3วันก็ทนเห็นเพื่อนทรมานมาตลอดย่าก็นั่งร้องไห้มือก็จับขายายเจียมย่านั่งอยู่ข้างๆพอยายเจียมหลับย่าก็บอกให้คุณสามารถเนี่ยไปเอาน้ำฝนที่บ้านมาให้ย่าขันหนึ่งคุณสามารถก็วิ่งไปเอามาให้ย่าพอดียายเจียมตื่นขึ้นมาพอตื่นแกก็ร้องขอน้ำกินอีกย่าก็เอาน้ำที่เตรียมเอาไว้แล้วมาให้เสร็จแล้วย่าก็บอกว่าเจียมเอ้ยเรารักเพื่อนนะสงสารเพื่อนเราไม่เคยคิดจะฆ่าเพื่อนหรือว่าแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ยังไม่เคยคิดจะฆ่าแล้วนี่เพื่อนเป็นคนเป็นเพื่อนกับเราด้วยเราจะมาฆ่าเพื่อนได้ลงคอได้ยังไงถ้าเพื่อนไว้ใจนะให้เพื่อนกินน้ำที่เราเอามาจากบ้านเนี่ยเราเอามาให้เพื่อนกินเพราะเรารักเพื่อนสงสารเพื่อนที่ต้องทรมานอยู่อย่างนี้พอยายเจียมได้ยินแกก็นอนมองหน้าย่าเสร็จแล้วย่าก็ค่อยๆพยุงตัวแกให้ลุกขึ้นเพื่อกินน้ำพอตัวแกลุกนั่งได้นะแกก็ร้องขอน้ำมืองี้สั่นเทาทุกคนที่เห็นก็อยากจะร้องไห้นะแกก็เอาลิ้นแตะขันน้ำแล้วก็บอกว่าน้ำหวานจังเลยจะกินให้หมดโอ่งเลยแกพูดอย่างนั้นแต่พอน้ำเข้าปากเท่านั้นแล้วแกบ้วนพรวดใส่หน้าย่าแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟแกบอกแกกินไม่ได้มันมีคนคอยเอายาพิษมาใส่ในน้ำให้กินมันนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยพอเอาน้ำมาถึงปากเนี่ยมันก็เอายาพิษมาโรยมันนั่งอยู่นี่ไงมันนั่งหัวเราะย่าก็บอกว่าไม่เห็นมีใครเลยแกก็เถียงว่าแกเห็นมันอาการยายเจียมทรมานอยู่5วันแกก็สิ้นใจด้วยอาการตาเหลือกอ้าปากค้างอย่างน่าสงสารนี่แหละครับผลกรรมของแกที่ไม่มีกระจิตกระใจเผื่อแผ่น้ำแก่เพื่อนมนุษย์ที่อดอยากน้ำกินบุญทานแกก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นแกจะเห็นอะไรล่ะนอกจากความเห็นแก่ตัว